ทองลิซ่าแบล็คพิงค์ประกาศข่าวดีส่งท้ายปีรางวัลนี้การันตีความดังระดับโลกเป็นอีกหนึ่งปีทองของเธอจริงๆค่ะเพราะตั้งแต่ต้นปียันท้ายปีมีแต่เรื่องราวดีๆให้แฟนคลับได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องสำหรับลิซ่าและลิสามโนบาลหรือลิซ่าแบล็คพิงค์ซึ่งในปีนี้ลิซ่าคว้ารางวัลระดับโลกมาครองมากมายทั้งแบบรางวัลเดี่ยวและรางวัลกลุ่มอย่างล่าสุด24 ธันวาคม 2565 Bangkok Poll ได้ทำการจัดอันดับผู้มีชื่อเสียงที่มีผลงานประจักษ์สู่สากลที่สุดประจำปี2022ลิซ่าแบล็คพิงค์ได้รับคะแนนโหวตอันดับ1สูงถึง 48.3% อันดับที่2ตกเป็นของพระเอกหนุ่มเวียร์สุกลวัฒน์คะแนนโหวตอยู่ที่ 10.7%อันดับที่3ตกเป็นของนักร้องสาวมิลิดานุภาคะแนนโหวตอยู่ที่ 10.4% อันดับที่4ตกเป็นของนางเอกซุปตาปูปรายาคะแนนโหวตอยู่ที่ 3.0% และอันดับที่5ตกเป็นของซุปตาหนุ่มแบมแบมก็อตเซเว่นคะแนนโหวตอยู่ที่ 1.7% นั่นเองค่ะทั้งนี้ทางช่องของเราขอแสดงความยินดีกับซุปตาทั้ง5คนด้วยนะคะ